มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนจุดธูปไหว้รถวันศาสตร์จีนปักธูปไว้ทะเบียนรถไฟไหม้เสียหายทั้งคัน30 สิงหาคม 2566เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลสมุทรสงครามรับแจ้งเหตุไฟไหม้รถยนต์ภายในที่จอดรถริมถนนเอกชัยเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงครามหลังรับแจ้งจึงนำกำลังพร้อมรถดับเพลิงร่วมกัน1คันเร่งเดินทางไปให้การช่วยเหลือที่เกิดเหตุไฟกำลังลุกไหม้รถเก๋งยี่ห้อ Honda Civic ทะเบียนรถ5กไก่ชช6480กทมของนางสาวอลิสาอายุ36ปีซึ่งจอดอยู่ในโรงจอดรถเพลิงลุกลามจากด้านหน้าไปจนวอดทั้งคันเจ้าหน้าที่ต้องรีบดับเพลิงอย่างเร่งด่วนนะคะเนื่องจากที่เกิดเหตุเป็นที่จอดรถเอกชนมีรถยนต์จอดอยู่ติดกันกว่า20คันโดยใช้เวลาประมาณ20นาทีจึงควบคุมเพลิงเอาไว้ได้จากการสอบถามแม่ของเจ้าของรถกล่าวว่าลูกสาวได้จุดธูปเทียนไหว้รถเนื่องในเทศกาลศาสตร์จีนโดยเหน็บเอาไว้กับดอกไม้ที่ผูกไว้กับป้ายทะเบียนหน้ารถซึ่งเป็นกรอบพลาสติกและกลับไปไหว้ที่บ้านกระทั่งมีคนโทรศัพท์มาแจ้งเหตุสาวจุดธูปไหว้รถวันศาสตร์จีนปักธูปไว้ทะเบียนรถไฟไหม้เสียหายทั้งคันขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ